สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เคียวชาแนลนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาให้เพื่อนเปิดมอนใหม่นะครับเป็นมังกรเจ็ตนั่นเองเราไปดูดีกว่าครับว่าจะรอดไหมใช่ป่ะป่ะเป็นเกม RTS ที่ดีคุยเรื่องอะไรกันกินข้าวยังกินข้าวหรือยังเหรอเออดูก่อนสิเมื่อกี้กินเกาเหลาเนื้อมาแล้วอร่อยชิบหายเลยร้านไหนกล้องไม่รู้จักอ่ะมันชื่อร้านลุงโซ่ใช่ร้านคนแถวบ้านย่าเราสุขุมวิทซอย16คอสเพย์เป็นฮีโร่อาร์ตเต็มที่เลยแน่นอนหูเอวด้วยคือถ้ามันใส่หัวได้พร้อมหูได้กูใส่ไปแล้วบอกโคตรหยาบโคตรหยาบผมบอกเลยเรื่องนี้มันหยาบมากมีหูเอวให้มีหมวกให้แต่ใส่ด้วยกันไม่ได้ควยควรไปยินเกมมันก็นะจะทำอะไรจะทำเลเยอร์ช่องแอสเซสซอรี่เพิ่มอีกก็ดูเยอะนะดูเยอะไปมีอะไรให้มั้งลืมเลยไม่ใช่จีแรงจกไม่น่ากลับไปเล่นเวอร์เลยกูจะกลับไปเล่นเวอร์อีกเหรอวะฮะใช่เล่นเวอร์มันโอ้ตอนเล่นเวอร์ก็มีปัญหาเดินแล้วก็กดปุ่มไอ้วงกลมค้างอะกดค้างแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออใช่สิมันจะไปมีเหี้ยอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงวะจะมีคนไปเอากบมาด้วยไหมหรือว่าเดี๋ยวมันก็มาปล่อยมันงั้นนะผมเตรียมวิธีสู้ไว้แล้วไอ้ตัวเนี้ยไปอ่านมาแล้วเขาบอกว่าถ้าเล่นดาบคู่ให้ยืนหลบหลังหินนะแล้วก็ให้เพื่อนที่ชื่อกล้องอ่ะตีจนมันตายไปว้าวเออคิวพี่ฟังดูง่ายเนาะใช่งั้นพี่ก็ไปหลบหลังคนชื่อตัวอีกทีนึงใช่ป่ะใช่ไปหลบกับกูเฮ้ยแต่ทำไมมันไม่มีคัตซีนวะแปลกว่ะเจอนะคอนโทรลยังไงอ๋อเพราะพี่ไม่ได้เปิดเองพี่ยังไม่ถึงใช่เราเลยไม่เห็นคาซีนเชี่ยมาแล้วอ๋อเป็นมอนประเภทอัลบานี่ว่าใช่มอนประเภทอัลบามังกรมีปีกมีขาเป็นเอลเดอร์ใช่ไหมน่าจะเอลเดอร์จะมีเอ้ยทำอะไรบ้างมาชาต้องทำอะไรนะต้องเอ้ยโอ้โหอีเทใช่ไหมเชี่ยก่อนมันใส่แล้วบินได้ปะวะโอ้โหขวานอาวุธตัวนี้แม่งน่าจะเป็นแบบขวานไอพ่นอะไรอย่างนี้มากเลยนะเฮ้ยได้ไงอ่ะมันมีไอดาบใหญ่ของภาคเวอร์ป่ะที่ชาร์จแล้วมันติดไอพ่นมันดาบโจป่ะโจดำป่ะหรือว่าโจไม่ใช่มันเป็นดาบอีเวนต์เป็นดาบของแฟนดีไซน์ใช่เป็นดาบแฟนดีไซน์เขามาใส่เกมชาร์จแล้วมีไฟจะติดโคตรเท่ใช่แต่ผมไม่ได้เล่นดับเฮียอะไรอ่ะโอ้โหไม่รู้มันมาซูมผมแม่งมีสายด้วยกลัวเลยคือยังดีที่มันพ่นขึ้นลงแม่งลงพ่นซ้ายขวานี่มีเจ็บแล้วเมื่อกี้บอกเลยอ่ะพ่นซ้ายขวานี่นั่งหมดจุดอ่อนอยู่จุดอ่อนอยู่ที่ปีกอะไรทำไรวะผมตีมันอ่ะพี่ต้องตีใต้ปีกพุ่งใครพุ่งใครแล้วมาอยู่ใกล้ๆกันด้วยแล้วบอกจะหลบหลังหินไงพี่ต้อมไม่มีหินเลยเนี่ยมีแต่มึงอ่ะพูดไปเล่นกลัวตั้งใจสู้กันแล้วเนี่ยเชี่ยพูดถึงรูปแบบการโจมตีก็ดูไม่น่าเบื่อนะอย่าดูใหม่หนูว่าดูกากอย่าดูใหม่นะเดี๋ยวเพิ่งหาเรื่องเดี๋ยวแม่งเดือดอะไรขึ้นมามันยังไม่โกรธเลยไม่ใช่อะไรอ่ะเฮ้ยคิดอะไรมาถูกฟรีดัมอิจิมัส
คิดท่าหนีโคตรเท่เฮ้ยหายไปไหนไปแล้วอะไรเนี่ยท่าหนีมันโอ้มันพุ่งขึ้นฟ้าไปเลยเหรอโอ้ยอะไรฉะเสร็จแล้วโอ้โหมันโคตรพีกอะนี่คือโกรธอยู่อะมั้งโคตรชอบเลยบอกเลยตัวนี้แต่ถ้าสู้ยากไปก็จะค่อนข้างน่ารำคาญหน่อยไอพี่ต้อนไมค์คับอะเทเลพอร์ตอะมันคือการใช้ชีทนี่มันคือการใช้คอมมานด์บล็อกคอมมานด์บล็อกแม่งคือเป็นของที่ไม่ได้มีให้จริงๆอะอ้าวแล้วคนไรมันใช้ทำไมอะเซิร์ฟเวอร์มันเปิดมาให้มั้งจริงๆมันไม่ได้นะมันเออแต่จริงๆเพื่อความสะดวกก็พอได้คือมันคือบล็อกที่ใส่คำสั่งเทเลพอร์ตทูy x z นี้มันไม่ใช่ของที่มันไม่ใช่ของที่มีจริงๆมันไม่ต้องเป็นพอร์ทัลเลยนะมันเป็นหินก้อนเดียวให้เราเหยียบที่เหลือคือเพื่อความผมไปดูมาแล้วที่เหลือคือเพื่อความสวยงามทั้งชั้นมันตัดหางได้ป่าววะได้ดิโอเคดิจะได้เล็งสไลด์มันเป็นจุดอ่อนอ่ะผมตีมานานแล้วเฮ้ย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 กำลังเติมกระสุนอยู่อีเวทก็อดอีเยี่ยมไม่ทันเลี้ยงไม่ถูกอ่ะจะเลี้ยงหางเลี้ยงไม่ถูกแล้วเนี่ยโอ้โหทำไมนิ่งล่ะไม่รู้มุมเสร็จแล้วไม่กล้าเข้าเลยวิ่งไปไหนวะหามุมยิงไม่เจอเลยเนี่ยโอ้ยไม่มีถอยมีกระเถิบนิดนึงตกใจเหี้ยอีกรอบมั่นใจว่ามันจะขาดแล้วนี่ขาดไม่ยากเท่าไหร่ไม่ขดกูไม่ขดอันสุดท้ายแต่ก็ยังต้องตีหางอยู่หางแม่งเป็นจุดอ่อนไอ้เหี้ยอะไรวะอะไรโอ้โหแม่งมีทิ้งพื้นด้วยอ่ะชอมขาเองเฮ้ยรับเอ้ยสไลซิ่งอ่ะใช้สไลซิ่งอยู่เสียดายว่ะไปละโอ้ผมแทนทำงานแล้ววันนี้นอนน้อยดิมึงไม่น้อยนะนอน8โมงตื่นมา7โมงเที่ยงน้อยนี่ว่า3ชั่วโมงไม่ตื่นเที่ยง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 ปกตินอนมา 6:30 น.อ่ะแต่เมื่อเช้าเล่น 7 Day กับโจแล้วเพลินอ่ะขุดล่องขุดแร่เริ่มแบบไอ้เหี้ยตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยบะแม็กหน้ามาโลนี่ว่ะอีไปพิชังอ่ะเรายืนสั่งน้ำมูกอยู่อ๋อเอาไปด้วยไหมรอแล้วกันผมไม่ได้เอาสายกระโดดมาผมจะขี่มันไม่ได้เฮ้ยนกอยู่ไหนวะนกพูดอยู่ไหนวะไปแล้วโอ้ยเฮ้ยมันบินโคตรเร็วเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ากลับที่เดิมนี่ท่าใหญ่มันไงบินไปทิ้งตัวลงมาไงจริงสิใกล้ตายยังวะรีบลมนี่มันสะท้อนปืนป่ะเนี่ยเอ้าเหี้ยปีกแข็งนี่ฮะโอ้ยไม่ทันละต้องตีแล้วล่ะตอนไม่มีไฟมันจะแข็งผมว่าอ่า
อุตส่าห์แบบเสร็จกูปีกลงมาถึงต่อหน้าแล้วดูเข้าไปแล้วแข็งถ้าไม่ใส่ EMP มานี่สวยผมแกล้งๆแต่ดาเมจมันเข้าก็ยังดีนี่ก็ไม่รู้สึกว่าง่ายนะจริงๆแล้วเมื่อกี้มันหลับเพราะอะไรวะแมวใครสักคนมันผงอะไรสักอย่างอ๋อใช่มันมีผงฟ้าขึ้นมาน่าจะไปตีโดนกบปะเสียบอ่ะเห็นหันหน้านี่รู้เลยเออใจเย็นสมิธมันโฟกัสตรงหน้ามันหนักมากเมื่อคืนนี้ Minecraft เราลองนั่งทำฟาร์มกึ่งอัตโนมัติดูทำสำเร็จแล้วไอ้อันนั้นก็เหมือนกันนี่ไอ้เหล็กอัตโนมัติก็เป็นของ Creative Mode นี่ใช้จริงไม่ได้ยากมากทำยากมากแบบมันต้องจับซอมบี้มาใส่ตรงช่องเดียวแล้วก็ต้องเอาชาวบ้านมาใส่ตรงช่องอีก3ช่องคือมันยากสัตว์ต้องหาระยะบล็อกพอดีต้องทำให้ใช่ถ้าไม่ใช้ครีเอทีฟแม่งเป็นไปได้ยากมากฟาร์มไอรอนแต่ไอ้นั่นนะไอ้ฟาร์มอาหารน่ะเป็นธรรมดาแบบใช้เลสโตนที่ใช้เมื่อวานทำแต่ว่าทำพลาดไปน้ำแม่งไหลไม่ถึงพื้นแต่ว่าโอเคเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วเดี๋ยวเล่นจริงค่อยทำเฮ้ยกดผิดโอ้ยพุ่งไปไหนวะเชี่ยโอ้ยเหี้ยดำถ้าเมื่อกี้กระโดดหนีโดนละดีที่นอนรอเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยคนอย่างเฮ้ยเราไม่เข้าใจอ่ะมันปีกมาข้างหน้าได้เลยวะมันใช้เหล็กตัวเหี้ยใช้ปีกเป็นดาบแล้วก็ปีกเป็นนะไปไหนปืนโอ้ไปไหนปืนนี่เลยนี่มันชื่ออะไรนะฟรีดอมสไตล์เหรอใส่ฟรีดอมไม่สีแดงอย่างนี้เหรอเดซินี่เหรอวะไม่โอ้โหเอาปีกยิงลำแสงได้ต้องสไตล์สิวะถ้าเป็นเดตินี่นี่รีบฆ่าเลยนะไม่ค่อยชอบคนขับเท่าไหร่เย่นั่นเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากสำหรับผมนะเขาตั้งใจทำมาเป็นพระเอกแล้วก็ไม่ฮิตบทไม่มันเห็นบอกว่ามันมีปัญหาพ่วงกับตัวฮะคือยังไงมีปัญหาพ่วงกับนักพากย์รอจริงเหรอใช่พอดีฟังมาไม่ใช่ว่าตัวละครไม่ฮิตเหรอก็ทั้งคู่คือต้องการจะดึงกีฬากลับมาด้วยแล้วคือแบบว่ากระแสกีฬามันแรงมากแต่คือเจ้าตัวมันโอพีอ่ะไม่โอเคได้ไงหรอวะไอ้เหี้ยกูควรจะเป็นพระเอกไหมจะดึงกีฬากลับมาอย่างนี้หรอจริงเหรอวะตอนนี้จะกลายเป็นฝั่งโซโกงไปเลยไม่คือสังเกตว่าคนช่วงหลังคือแบบในเลทใช่กราบตัดแล้วอยู่ดีพอกีฬากลับมาคือกลับมาแบบว่าเข้ามายืนแทนเลยนะใช่เหมือนกับรู้เลยว่าแบบกำลังเสียเวลาไป POV ตัวโกงมาเสียเวลาเลยอะขนาดที่หุ่นสวยนะตัวโกงมาสี่ตัวหุ่นสวยหุ่นดีนะเดสนี่อะไอพวกหุ่นที่เขาขี่ตอนแรกก็เจ๋งนะพวกผมลืมชื่อหุ่นประกอบร่างอะชื่ออะไรนะพวกอิมพาวเออแม่เจ๋งนะเคยเกือบซื้อกันดั้มมาเล่นเลยนะอิมเขาแต่ว่าไม่เอามันหลายตัวเกินอิมเขาถ้าซื้อมันต้องมีตัวปืนตัวดาบตัวปีกสักอย่างเราลืมละไม่เอาเลยนะเปลืองเออมันเปลืองก็เลยพวกกับตายเหรอมูวี่เนื้อเรื่องโคตรเพี้ยนอะเราดูแล้วเราแบบโอ้ไม่ดูวะพี่ไม่ตามต่อเลยนะคือแบบพอดูจบแล้วอะฮะอย่างนี้เหรอติดมันทำมูวี่ไม่ได้มันทำมูวี่ไม่ได้มันทำมูวี่เป็นเรื่องสั้นเอาไอ้เชี่ยเอาแบบมาย่อ
มาย่อเป็นสั้นๆให้เออไม่ได้เป็นมูวี่เหมือนดับเบิลโอแต่มูวี่ดับเบิลโอก็เฟสปาล์มนี่อะไรของมึงวะตอนจบแก้ผ้าคุยกันจบหวยลงกับเอเลียนเข้าไปแล้วมันแก้ผ้าเฉยๆแล้วแหละแก้ผ้าคุยกันจริงๆดับเบิลโอตอนภาคปกติจบก็แก้ผ้าคุยกันแล้วจบปะวะจำไม่ได้แก้ผ้าคุยกันแล้วเข้าใจกันโคตรเด๋อไอ้เหี้ยอะไรวะมิตรภาพไม่ใช่พลังความเข้าใจกันคุณยนต์ยังโหดไม่ได้บู๊ไอ้สัตว์เดี๋ยวเวลาดูยิ่งหายบู๊แล้วแกเล่นละครแล้วโอ้แกให้รู้ว่ามันแกรู้ว่าทำได้แต่ไม่ทำโอ้ยไอ้เหี้ยกูสู้ตั้งนานเพิ่งมีหางมาโดนหน้ากูอย่าหางอ่ะนั่นตีกันอ่ะตีมันยืดออกมาคิดแล้วอย่ามาตกอิคิมัสเหี้ยเติมยาเลยสัตว์โอ้ยอะไรแตกอะไรวะอีโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีฟันเนลด้วยอีอ่ะโอ้นั่นโอ้นั่นไงเอ้าไม่จบปะเนี่ยไม่จบปะเนี่ยเหี้ยอยู่ๆก็ท่าใหญ่วะมันยังไม่ใกล้ตายเลยพี่ยิงมาตอนแรกดีๆแล้วแบบก็ไม่โดนอะไรพอโดนก็โดนเลยวิ่งเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเอ้ยอย่ามาเจ็บแล้วโอ้โหตอนมันพุ่งมาแล้วมันมีตอนตั้งลำด้วยโคตรเท่เลยเฮ้ยกระเพกแล้วอ่ะชะงักไหมไม่ชะงักไอ้เหี้ยคือต้อมมึงลืมขุดหางเหรอขุดไปแล้วกูลืมแนวเลยคนเขาไม่พลาดแนวแนวเลยอันนี้เดี๋ยวมันจะนอนบอกว่าจะได้วางระเบิดไม่ง่วงหรอวะไอ้ของแร่ภาคนี้คือรูบี้ป่ะใช่ป่ะเออผมไม่ได้วาวสตาร์เจมมานะอืมเฮ้ยนอนมันง่วงหมอนระเบิดรออะไรดีป่ะนอนละนอนผมมีลูกเดียวอ่ะลูกสุดท้ายละผมยืนมองแล้วกันกล้องแม่งไม่มีเลยแย่ yeah. ไม่จำเป็นใครเปิดกูสินะอืมชาร์ลบอกด้วยผมจะเตรียมหัวปีกมีดาก้อนบลาสไหมไม่มีใช้ไปแล้วอันนี้กันเลยนะอืมหนึ่งสองยิงปุ้มโอ้ไม่ไหวมากเลยวันเนี้ยตอนเนี้ยซาโตโนะฮอกอริ่นี่คาเกเตะล้มซากุระ1点ไปเนี่ยวะเลิกมั้ยไม่ควรสู้บนนี้มาเลิกไปก็ได้ย้ายก็ได้เลิกย้ายก็ได้บอกกันดีก็ได้แล้วลงมาโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวมันพุ่งไม้ติดขอบไม้ติดขอบไม้เย็นนาเซฟเก็บไว้จริงเฮ้ยพี่อัดไว้โอเคเฮ้ยอะไรท่าใหญ่ครับหรือเปล่าอัมบูสท่าใหญ่เฮ้ยแล้วหลบไงอ่ะโอ้ยเล็งใครไม่รู้กูโดดไว้ก่อนอีเวนท่าช่วยคุณได้น้องอยากวางแถบจุงเบยไม่อยากสู้แล้ว2เดนนี่ไม่อยากสู้เลยเหี้ยม็อกซี่ก็ไม่ติดตายก่อนม็อกซี่ติดเฮ้ยมันอีอะไรโอ้โหตกใจนึกว่าตายเออเห็นบอลมันลอยมาใช่ป่ะแล้วก็คาสินต้องเปลี่ยนอ่ะตึ้งเฮ้ย
ถ้าสู้เป็นรอบที่7ที่8ตัวนี้ไม่น่ายากมากนะไม่น่าเท่าไหร่อืมเดี๋ยวเราไปอาบน้ำสัก15นาทีแล้วมาเล่นต่อเซเว่นเดย์ใช่ไหมว่ากันว่าจะเอาอะไรเซเว่นเดย์ดิพี่ต้อมซื้อยังไงยังเออซื้อมาเล่นกันมามันยังไม่เล่นตอนนี้หรอกเดี๋ยวต้องไปกินข้าวไปนั่นอีกตอนเย็นๆโอเคผมทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วอะเราขอไปอาบน้ำเลยมึงเหม็นนี่แย่ไม่ไหวแล้วแย่แล้วสภาพแย่แล้ววันนี้ขุดแรกขุดแรกตอนนี้ดาบหมู่บ้านมันได้อัปเกรดขั้นใหม่ใช้ไงวะเบสคีย์มัน 40% บ้างตอนนี้โอ้อย่างกันนากาคูก้าคมอะไรคมขาวอ่ะคมอะไรคมฟ้าวายฟ้าวายวายเหมือนกันไอดาบมังกรอ่ะไอตัวเนี้ยคมขาวล้วนขาวแล้วแดงเลยอะเยอะโตกี่เยอะไหมแต่ว่าธาตุมังกรแรงมากคือแบบว่าถ้าคมขาวหมดมึงรีบรับเลยนะมึงไม่รับมึงแหกแน่นอนนะโอเคครับก็คลิปไม่ยาวน่าจะไม่ยาวนะงั้นตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ามังกรตัวเมื่อกี้สึกมากบ๊ายบายครับ